สาวซื้อโซฟาจะเอามาไว้นอนแต่พอเปิดกล่องถึงกับผงะเมื่อไม่นานมานี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้เผยว่าได้สั่งโซฟาจากแอปพลิเคชันชื่อดังเป็นโซฟาพร้อมเบาะรองนั่งในราคาที่สุดถูกแถมมีรีวิว5ดาวการันตีความคุ้มเธอเลยซื้อมาโดยไม่ลังเลรอวันที่ของจะมาส่งกะเอาไว้นอนเหยียดสบายๆแต่พอของมาส่งแกะกล่องปุ๊บก็ถึงกับผงะพอโซฟาที่ได้มานั้นกลายเป็นโซฟาจิ๋วขนาด12นิ้วซึ่งคนนั้นไม่สามารถนอนได้แต่ถ้าเป็นตุ๊กตาก็อาจจะพอไหวเธอเลยกลับไปเช็คอีกครั้งว่าสั่งถูกหรือไม่ก่อนจะพบว่าทางร้านนั้นได้แก้ไขแคปชั่นและบอกว่าโซฟานั้นเป็นเพียงโซฟาย่อส่วนขนาด12นิ้วซึ่งตอนที่เธอซื้อมานั้นเธอก็จำได้ว่าคำอธิบายไม่ใช่แบบนี้งานนี้เรียกได้ว่าโดนแกล้งสุดในชีวิตเลยก็ว่าได้แต่อย่างไรก็ตามเจ้าของโพสต์ยังบอกว่าเห็นรีวิว5ดาวพร้อมรูปนึกว่านั่งได้แบบนั้นจริงๆเพราะตนนั้นเป็นคนที่ชอบโซฟาแนวนี้อยู่แล้วแต่เอาเป็นว่าใครที่อยากสั่งของออนไลน์ก่อนสั่งก็ต้องดูให้ดีๆเพราะรีวิวสมัยนี้นั้นอาจเชื่อถือไม่ได้และถ้าหากตัดสินใจซื้อไปแล้วอาจจะเจอเหตุการณ์แบบที่ตนเจอก็เป็นได้